Relief Station สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนๆแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลครับขอต้อนรับพระสงฆ์นิกรกลับเข้าสู่รายการสามสหายไกลกังวลครับคุณลุงสนามหลวงสหายยังบรัดสหาย112ยังอยู่กับเราครบถ้วนครับเมื่อกี้เราทิ้งประเด็นค้างไว้ตรงที่ว่าถ้าเสียจะสู้ยังไงจะมีวิธีแก้เกมยังไงครับคุณลุงสนามหลวงมีอะไรแนะนำเสียบ้างครับพอดีต้องขอตอบปัญหาอันหนึ่งที่แฟนรายการถามมาบอกว่าทีวีผมซื้อมาเป็นทีวีสีตอนนี้เป็นขาวดำจะทำยังไงก็มีสองอย่างครับคือไปร้านขายสีซื้อสีมาใส่อีกทางก็คือมาฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสถานีไทยเล็บนะครับจะได้ฟังอีกด้านหนึ่งของในหลวงของสถาบันกษัตริย์นะส่วนประเด็นที่ว่าถ้าเป็นเสียจะทำยังไงผมก็คิดแล้วคิดอีกคิดไม่ออกตะกี้ก็เลยขี่จรวดไปเขาโงลังกังไปถามท่านขงเบ้งท่านขงเบ้งจอมยุทธตอนนี้ประเทศไทยเสื่อมหลอกกกำลังเกิดปัญหาการชิงดีชิงเด่นระหว่างอมาตย์เท่าชื่อเปรมกับเจ้าบรมโง่ชื่อเสียโอเนี่ยจะทำยังไงในเมื่อเสียโอไม่มีกำลังทหารท่านขงเบ้งบอกว่าสู้กับมวยชั้นเชิงอย่าจดจ้องนานอย่าดูเชิงนานชกตรงน็อกเร็วต้อนเข้ามุมระดมหมัดอย่าไปเถียงกับมันมากเหมือนสมศักดิ์เกียมเสียเวลาทมทำนี่คงเบ้งรู้จักบอกกูดูเฟซบุ๊กมันอยู่ทุกวันเอาจนได้เอาจนได้สมมุติต้องขอโทษคุณสมศักดิ์เกียมด้วยนะครับที่เอามาคุยคือถ้าคุณไม่รู้เรื่องก็ให้เด็ดขาดไปแล้วตอนนี้เนี่ยท่านคงเบ้งเขาโงลังกังบอกกับผมว่าพลเอกเปรมไม่มีความชอบธรรมครับเพราะไม่ใช่ราชทายทผิดชัดเจนเลยครับจำได้ไหมกษัตริย์พิพลเคยพูด25เมษายน2549ข้าเลือกตั้งพรรคเดียวมันไม่เป็นประชาธิปไตยเสียเอาบ้างก่อนที่ท่านพลเอกเปรมมาเป็นผู้สำเร็จการแทนพระองค์นี้ถือว่ามันเป็นการขัดเท่ากับดูหมิ่นข้าพเจ้าแล้วไปพูดแทนว่าข้าพเจ้าทำใจไม่ได้ข้าพเจ้าอายุ64นะไม่ใช่เด็กอายุ2ขวบไม่ได้ร้องไห้ฟูมไฟเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าข้าพเจ้าทำใจไม่ได้เท่ากับเป็นการหมิ่นพระประชาธิปไตยครับเอาไปขังคุกใครพูดอย่างนี้ไอ้ประยุทธ์ใช่ไหมครับวิษณุเปรมข้าพเจ้าเป็นรัชทายาทพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ความไว้วางพระทัยโปรดเกล้าให้เป็นรัชทายาทเพราะข้าพเจ้าอายุครบ20ปีบริบูรณ์2515ข้าพเจ้ายังมีสติดีแม้ว่าข้าพเจ้าจะเสียใจเป็นอย่างมากที่พระเจ้าอยู่หัวต้องสวรรคตแต่ข้าพเจ้าก็สำนึกในภาระหน้าที่ต้องทดแทนคุณแผ่นดินไม่ใช่ไอ้เปรมจะทดแทนได้คนเดียวกูก็ทดแทนเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเป็นเต็มที่แล้วเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเพราะเสด็จพ่อได้มอบหมายแล้วถ้าข้าพเจ้าไม่เป็นกษัตริย์เท่ากับข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่อประชาชนเท่ากับข้าพเจ้าละเลยหน้าที่ลูกที่ดีที่ต้องทำหน้าที่ที่พ่อได้ทำมาครับ
คงเบ้งให้เขาโอลังกังบอกว่าไอ้เสี่ยมึงรีบแถลงข่าวเลยนะแถลงไปเลยว่ามึงต้องการรับใช้อย่าบอกว่ามึงอยากเป็นนะเดี๋ยวเขาจะรู้พูดออกไปว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยว่าบ้านเมืองต้องการกษัตริย์ครับประสบนิกรเกิดความเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้ขี้มูกโป่งเป็นแถวเพราะฉะนั้นเพื่อปลอบขวัญกำลังใจเหมือนคนอกหักต้องหาแฟนใหม่ใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อรอเก้าตายแล้วก็ต้องหารอสิบพี่น้องประชาชนจะได้ลืมความทุกข์โศกตรมจะได้เกิดฟ้าใหม่เจ้าตายก็ต้องเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าที่ในการปลอบประโลมให้ประชาชนละคลายความทุกข์ความโศกแล้วก็เชื่อมั่นลงจากกรีเอเชียคงเบ้งโง่ลังกางเขาบอกนะมึงรีบจัดแถลงข่าว357911 TPBS NBT สารพัดแถลงไปเลยไว้ทีวีด้วยนะ TNN ใครไม่มาจับติดคุกให้หมดโดยเฉพาะเครือข่ายของเปรมแล้วก็รีบสั่งจับกลุ่มคนที่แถลงว่าเสียไม่อยากจะเป็นครับเท่ากับดูหมิ่นเสียครับถ้าทำตามนี้แล้วเจอกันในคุก นี่แถลงอย่างนี้เห็นเสียเป็นเด็กไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยผมว่าเสียมีวิธีเดียวนะครับเสียต้องเด็ดขาดต้องจัดแถลงข่าวใช่ไหมครับขายยังบัตรแต่ไม่รู้ว่าคุณแถลงนี่มันจะเกิดจอดำหรือเปล่าผมไม่รู้ตัวผมว่าคุณเรียกแถลงเขาก็ล็อกคุณแล้วคุณจัดให้ดีก็แล้วกันใช่ไหมก็ใช้ระบบแบบคุณต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนอยู่ที่ปลอดภัยครับติดต่อสายยังบัตรได้นะสื่อสารก็เกี่ยวและเกี่ยวสัญญาณไปใช่ไหมเกี่ยวสัญญาณครับผ่านยูทูบทีวีทุกช่องเด้งแถลงเลยติดต่อหลังไมค์ได้นะครับเราให้เสียมาแถลงที่ห้องเราเลยแถลงที่ห้องผมนะครับไปเย็นเชนโอครับมาติดต่อได้ครับฟรีไหมครับฟรีไหมครับช่วยบำรุงสถานีหน่อยสัก 4-5 หมื่นก็ยังดีครับนี่นี่ผมเห็นด้วยคือผมตึงซีเรียสนะไม่ได้พูดเล่นเชียร์รีบหาทางนะครับมาติดต่อสถานีรู้ว่าก็มีแฟนพอสมควรนะครับหรือทำเป็นเฟซบุ๊กแข่งกับไอ้อ้ามเนโกก็ได้แข่งกับสมศักดิ์เกียมทำเฟซบุ๊กไลฟ์เลยเสียแถลงไปเลยครับว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีต้องการจะบั่นทอนราชวงศ์จักรีครับแอบอ้างผู้ตรวจราชการทั้งที่มันไม่มีสกุลลุนชาติมันหวังร้ายมาใส่ความมาทำให้เสียเนี่ยรอมานานแล้วต้องรอต่อไปอีกแล้วคำพูดมันแฝงเล่นมากวิษณุเครืองามมันบอกว่าสมเด็จพระบรมเป็นรัชทายาทสมบูรณ์ตรงนี้เข้าข่ายหมิ่นพระบรมชานุภาพรัชทายาทสมบูรณ์แสดงว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้ เป็นได้แค่รัชทายาทใช่ไหมก่อนแถลงนี่ต้องจับเปรมก่อนข้อหา112ตรงไหนครับเดี๋ยวถาม12มันตรงไหนดูหมิ่นหรืออะไรลักษณะนี้ลักษณะดูหมิ่นดูหมิ่นรัชทายาทครับให้คนใกล้ชิดมาให้ข่าวใช่ไหมครับก็จริงวิษณุเครืองามนั้นออกมาก็บอกว่าถึงเวลาเนี้ยโดยพฤตินัยนิตินัยเนี่ยพระบรมได้เป็นรัชกาลที่10โดยสมบูรณ์แล้วครับก็ตามที่ตั้งเอาไว้ไงทำไมตั้งไว้ก็ไปอย่างนี้ก็ตั้งไว้แล้วอ่ะบังอาจลูกก็เป็นแทนทันทีเลยบังอาจเอาไปประหารพูดกันยังไงแล้วกูไม่ได้เป็นมึงพูดบุญพูดแบบกูไม่ได้เป็นแล้วยืดไปอีกเป็นปีนะฮะเนี่ยขั้นแรกเนี่ยบอกว่าเพี้ยนแล้วถ้าใครไปเชื่อครับข้ออ้างไอ้เสียมอย่าไปเชื่อนะใช่ไหมครับมันดูถูกเสียนะเราต้องการเสียมเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเสียจะโง่ก็ไม่ควรจะโง่ถึงขนาดไปเชื่อมันใช่ไหมบ้าแล้วให้รอเป็นปีรอเป็นลูกชายคนเดียวครับและแต่งตั้งเป็นรัชทายาทมาตั้งแต่2515ใช่แล้วจะมาเหี้ยอะไรอีก44ปีไม่ให้กูรอยสำคัญว่าตอนนี้เสียอยู่ในสภาพไหนโดนคุมควบคุมไว้นั่นแหละเป็นคนถ้าไม่สู้มันก็แพ้เสียพยายามนะพยายามบอกว่าเข้าห้องน้ำแล้วมึงปีนฝ้าออกไปนะ เคยดูหนังไหมMission Impossible นะปีนออกไปแล้วก็หนีเอาตัวสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกฝนการต่อสู้มา
อยู่สบายเอ้ยไปเรียนถึงโรงเรียนในร้อยออสเตรเลียนะครับก็จบในทหารมาเหมือนกันหรือจบแค่ไม่ใช่จบจ่าจบจ่าคุณจะไปทำโรงเรียนก็เสียชื่อคนไม่เคยคิดฝักใฝ่ที่ต่อสู้มาอยู่ๆจะมาต่อสู้สู้ไม่ได้หรอกแล้วคิดอะไรครับที่ไม่ฝักใฝ่ต่อสู้แล้วไปคิดอะไรคิดอะไรนะความคิดก็ดูที่การกระทำแล้วทำอะไรครับแล้วที่มีคนเชียร์ว่าเสียชนะใส่แจ๋วเนี่ยบอกว่ายังไงไงคุณสมบัติเจริญเป็นคุณอะไรสมบัติเจริญเป็นสมบัติพินาศไปเลยมันตัวใหญ่สมบัติมันดูยังไงผมเมื่อดูยังไงครับดูแล้วเนี่ยนะผมจะลองสถานการณ์เนี่ยผมอาจจะดูหนังมากไปหน่อยเนี่ยแต่ผมดูงานนี้เนี่ยเสียเนี่ยผมว่าที่ตะกี้ผมบอกว่ารีบจัดแถลงข่าวเนี่ยผมว่าแถลงก็ไม่เป็นข่าวครับจอมืดหมดครับไม่มีใครกล้าไปด้วยผมประกาศให้เสียล่วงหน้าผมไม่คิดเงินนะครับครับพี่น้องทั้งหลายมาใช้ห้องส่งเราได้สื่อทุกสื่อครับ357911นะช่อง8ช่องอะไรก็แล้วแต่นะโปรดฟังจะมีแถลงการจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎากุมารตลอดชีพีตลอดชาตินี่นะที่หน้าวัดพระแก้วตรงประตูทางออกหมายเลข1เวลาเท่าไหร่ดีวะคุณคิดว่าจะมีใครกล้ามาฟังไหมคืออ้าวเสียเนี่ยได้เคยสร้างพรรคพวกในหมู่สื่อสารมวลชนบ้างไหมเขามีแต่ไปกระทืบไม่เคยมีคุณมีใครผู้ประกาศข่าวกี่คนว่าที่บาร์บีเนี่ยผมได้ยินแต่ข่าวว่าเรียกบก.ข่าวสดไปแล้วเอาน้ำให้กินปิดจับแก้วนั้นปอบแก้วคาปากเลยเหรอเพราะว่าเอารูปลูกชายเขาไปติดกับคำว่าคำที่ไม่สุภาพอะไรเงี้ยเรื่องเองตบบกข่าวสดอันนี้ผมได้ยินมานะพวกเด็กๆนักข่าวหลายฝั่งโอ้เลยคือคุณไม่สร้างพวกไว้เลยอ่ะแล้วจะไปสู้ใครได้อ่ะผมว่าจริงๆลึกๆนะคนที่อยากให้เสียเป็นเนี่ยผมว่ามันอยากให้เสียตายเปล่าใช่ไหมครับมันเชียร์อันนี้คนที่เชียร์เสียที่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับนะเหนื่อยเชียร์แล้วเหนื่อยคุณเชียร์ได้แต่อย่าไปลงเงินนะครับโดนแน่เป็นมวยที่ไม่ซ้อมไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีพี่เลี้ยงแล้วไม่ฟังมันไม่ใช่ไม่มีพี่เลี้ยงมันมีแต่มันกระทืบเทรนเนอร์ตายกระทืบพี่เลี้ยงด้วยกระทืบหมดครับนี่ถือว่าเสียสู้ได้ไงครับนี่แสดงว่าตั้งตนอยู่ในความประมาทใช่ไหมครับเนี่ยถือว่าประมาทมาตั้งแต่ต้นแล้วคิดว่าตัวเองคนเดียวไงครับไม่มีทางสู้หรอกแพ้สุรยุทธ์ครับคือตอนนี้ก็มีการทำท่าปลดเอารูปของภูมิพลศิริกิติ์ออกนะครับครับแล้วก็ทำท่าคือหลอกเสียไปเรื่อยๆแหละครับว่าจะเป็นใครขึ้นใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าลำบากเพราะว่าเห็นว่าตอนแรกเขามีการเผยแพร่ภาพพระราชินีศิริกิติ์นะครับเป็นไงบ้างครับคุณลุงประเด็นนี้ทีแรกผมคิดว่าข่าวปล่อยแต่พอไปดูในเนื้อข่าวมันเป็นข่าวจริงนะครับแล้วเป็นรูปจริงๆครับราชินีเสด็จร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศไปยังพระบรมราชวังทรงโบกพระหัตถ์แย้มสวนพระสงฆ์นิกรสุดปลื้มเป่งเสียงทรงพระเจริญเชิญเอ้ยไม่ใช่ทรงพระเจริญกึกก้อง14ตุลา 16:56 นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงประทับรถตู้สีครีมทองทะเบียนนะครับจดไว้เผื่อหวยออกนะมึงดอเด็ก0968ได้พระดำเนินตามขบวนอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศไปยังบรมราชวังโดยพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์และยามสวนให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จสร้างความปรับปื้มคนลุกขนพองให้แก่ประสงค์นิกรใจตัวจริงหรือเปล่าไม่คนลุกขนพองเป็นเสียงทรงพระประชวรกึกก้องไปบริเวณบางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความหวาดกลัวเห็นพระองค์ทรงมีพระประทวรแข็งแรงคือผมบอกตรงๆผมเห็นแล้วตกใจนะแกเปลี่ยนไปมากเลยครับคนก็ต้องแก่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่อาถรรพ์เพชรสู่มีจริงคือมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะลุงสนามหลวงไม่แก่เหรอ
ผมแก่คือแก่ก็ย้อมผมได้ครับทำเบบี้เฟสคุณดูเพชรานี่ขอโทษคุณเพชรานะเพชรายาวราชเนี่ยคุณดูเขาทำได้แล้วราชินีเขาก็เป็นคนอย่างนั้นเขาทำโบทงเติ้งแต่คนแรกๆเลยคือผมไม่ได้หมายถึงให้คุณไปทำนะครับช่วงนี้ไม่ทำใช่ไหมเลยดูแก่มากไม่ใช่คือผมคิดว่าเป็นภาพที่มั่วเมคขึ้นมานะครับผมไปดูที่ผู้จัดการมันเป๊ะนะครับผู้จัดการคงไม่ได้เอาภาพมาหลอกนะแล้วเป็นภาพบกพระหัตครับถ้าคุณฟังตะกี้ผมอ่านนะคุณคงจะนึกโอ้โหแยมผสวนมันไม่ใช่นะครับมันอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่รูปประทานน้ำกะทิรูปประทานนามธรรมนะ รเราไม่ว่ากันแต่อาการนะมันผิดสังเกตมากๆคือน่ากลัวออกอาการน่ากลัวครั้งที่แล้วเนี่ยนะคุณว่าน่ากลัวใช่ไหมเบื่อทำตาตื่นแล้วก็โบกมือแล้วพยาบาลโบกเดี๋ยวให้กินอมยิ้มก็โบกไปโบกนะครั้งนี้เขาเหมือนกันครับหน้าตาตื่นแล้วมีแลบนิดหนึ่งแดงเลยนะโอ้มันลักษณะที่เห็นแล้วเนี่ยนี่คุณลุงใส่ความเกินไปเปล่าครับเนี่ยคุณไปดูเว็บผู้จัดการทีแรกผมไม่เชื่อเพราะไอ้เสื้อแดงแม่งไอ้แดงใต้ดินอย่างสมถักมันด่าเนี่ยมันก็ภาพอะไรมาเนี่ยภาพแต่งเขาบอกว่าปรากฏว่ามันเป็นภาพจริงทั้งหมดเลยมันเหมือนกับว่าตอนนี้ในหลวงพระบรมโกศก็คือว่าอยู่ในโกศไม่รู้ยืนท่าไหนนะยืนประเภทเตะท่าลงกระเป๋าผมก็ไม่รู้นะอยู่ในโรงที่มันตั้งฉากไม่ยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งเลยยังนอนยังโชคดีหน่อยยังนอนอยู่เพราะงั้นพวกทหารนี่เขาจะนั่งวันทยาหัดวันทยาหัดนั่งคัตสมาธิคัตสมาธิเคยเห็นไหมโอ้ยถ้าอยู่ในโกศต้องยืนนะครับไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่าต้องเอาไม้เสียบขึ้นมาเดี๋ยวต้องฟังคุณยังบัตรเคยเป็นสับเปลือกเก่าเลยครับโอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าฟังสามสหายเอาไม้ไงยังอยู่ในโรงเนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศประทับในท่านอนการท่านพยาหัตจึงต้องถวายในท่านั่งโอ้ต้องท่านั่งเห็นไหมนั่งวันพยาหัตทำไมมันมากเลยไอ้หามันตายหาเลยกูไม่เข้าใจมึงนะคือต้องรู้นะครับว่าในหลวงตอนนี้ฟังดีๆนะอันนี้ถึงตายนะในหลวงนอนอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาอย่าไปยืนอย่าไปห้ามยืนถ้ายืนแล้วสูงกว่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องต่ำกว่าเสมอแล้วคุณไม่มุดดินไปเลย คือมันก็แปลกมันตายขอโทษนะครับเวลาเรือขบวนเสด็จพระที่นั่งฮะเรือสุพรรณหงส์นะครับตอนนั้นผมอายุยังไม่มากยองยองไม่ใช่กัตมานะผมไปดูที่ธรรมศาสตร์ครับเรือมันผ่านใช่ไหมผมก็ไปดูหน่อยนึงเขาบอกไม่ได้น้องต้องลงมาอยู่สูงกว่าในหลวงไม่ได้แล้วก็ถามว่าสะพานไม่ลื้อให้หมดสะพานก็ต้องหยุดนะใช่ต้องหยุดหมดครับครับแล้วขนาดยุวธิดาสมัยก่อนไปส่งลูกนะครับสะพานตึกซิโนไทยสะพานข้ามก็หยุดครับครับเขาบอกว่ากรุณางดใช้สะพานลอยเมื่อขบวนเสด็จผ่านขบวนเสด็จคือยุวธิดาไปส่งลูกมาเรียนแถวประสันทิศอ่ะครับมันอะไรกันนักหนาข้ามหัวแล้วมันจะตายกูจะได้รีบๆไปข้ามใช่ไหมแล้วเครื่องบินไม่ต้องบินผ่านมันไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกครับแล้วตกลงนี่เจอศพพ่อแล้วใช่ไหมครับเห็นมีคลิปแรกๆช่วงเมื่อก่อนไม่เจอใช่ไหมครับไปถึงชั้น14พ่อกูอยู่ไหน ผมคิดถึงไอ้จ่าพนมที่ไปตามช้างครับช้างกูอยู่ไหน พ่อกูอยู่ไหนแล้วบอกพ่อมันก็อยู่แถวนี้แต่ก็ไม่มีพ่อกูจะไปหาพ่อกูไม่เห็นเลยนะพ่อนอนตายไอ้ภาพที่ลงก็เป็นคุณบุญเอื้อใครต่อใครก็แล้วแต่เขาจะไม่ฉายมันเป็นภาพอุจจาร์แล้วนี่เก็บไว้นานเนี่ยสภาพศพคงไม่สวยแน่ใช่ไหมครับเท่าที่ผมสันนิษฐานเนี่ยด้วยความจงรักภักดีเนี่ยผมว่าเละชิบหาย มันถึงไม่ถ่ายแกผ่าก็ยุ่ยไม่ใช่ยุ่งไง คือคงประเภทฉีดฟอร์มาลินแตกแล้วแตกอีกออกทุกทางฉีดแล้วฟอร์มาลินก็ไม่อยู่อ่ะเพราะผ่าไปเยอะไงทั้งลูกเหม็นต้องฟอร์มาลีนเต็มไปหมดลักษณะคงแกประเภทที่มันเป็นอุจจารก็เหมือนที่กรรมตามสนองเหมือนอย่างที่สังวานบอกไงไอ้รักษิตวิสักบอกว่าเป็นภาพอุจจารใช่ไหมภาพรอแปดใช่ไหมภูมิพลเหมือนกันครับรับความอุจจารเหมือนกันเพราะนั้นคุณไม่เห็นภาพไทยเลฟสเตชั่น
สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย